สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอยู่ในคอนเทนต์ของเกม Wulong Foreign Dynasty ที่ได้เพิ่งทำการปล่อยตัวเดโมออกมาให้ทำการทดลองเล่นกันดูนะครับก็ผมก็เล่นจบสำหรับตัวเดโมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เนื้อหาที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องน่ารู้ก่อนที่ตัวเกมเต็มจะออกนะครับผมก็มีอะไรก็ไปรับชมพร้อมกันเลยก่อนหน้านั้นก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับเพื่อที่ช่องของผมนะครับจะได้เติบโตต่อไปแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการมาทำคอนเทนต์แบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็สำหรับเรื่องที่จะเป็นต้องรู้อันดับแรกของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือระบบค่าพลังใจหรือว่าค่าและ Moral Rank นะครับผมในเกมนี้จะเรียกแบบนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะเรียกเลเวลแบบเต็มๆตัวไม่ได้แล้วผมเพราะว่าอย่างตัวละครผมก็เลเวล14ครับผมแต่ว่าแรงกำลังใจผมอยู่ที่12ก็แสดงว่ามันคือคนละค่ากันซึ่งค่ามอรัลแรงนี่นะครับจะมีผลต่อการต่อสู้กับศัตรูพอสมควรนะครับผมถ้าตัวละครของเรานะครับมีแรงห่างจากศัตรูเกิน5เลเวลนะครับเหมือนว่าตัวที่มีแรงสูงกว่านะครับจะตีตัวที่มีแรงต่ำกว่าแรงกว่าประมาณนี้เลยยิ่งถ้าแรงของตัวละครกับตัวศัตรูนะครับห่างกันเกิน10ตัวละครของเราครับอาจจะถูกศัตรูโจมตีตายในฮิตเดียวได้เลยนะครับผมก็พยายามใส่ใจค่านี้กันด้วยนะครับผมก็ถ้าพูดถึงเรื่องแรงกันไปแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ตัวละครตายนะครับผมแรงของเราจะลดลงนะครับผมส่วนจะลดถึงไหนนั้นอยู่ที่ว่าเราทําการปักสิ่งที่เรียกว่าธงลบนี้ไว้เยอะแค่ไหนนะครับผมอย่างอันนี้นะครับถ้าสังเกตที่มุมขวาบนจะมีเลข4/7อยู่นะครับอันนี้คือผมปักธงลบไปแล้ว4อันก็อย่างอันนี้นะครับผมทำการปักไปแล้ว4/7ธงลบนะครับก็เมื่อตัวละครผมตายนะครับผมแรงของผมจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 7นะครับผมจะไม่ลงไปต่ำกว่านี้เห็นไหมครับจะมีเลขที่มีรูปลูกศรชี้ลงแล้วก็มีวงกลมสีส้มแล้วก็มีเลข7นะครับผมอันนี้คือกรณีที่ถ้าผมตายนะครับแรงผมจะลงกันไปอยู่ที่ระดับ 7แต่ยิ่งถ้าเราทำการปักธงไว้เยอะๆนะครับผมก็แรงตรงนี้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับตามธงที่ปักในสนามลบกันเลยประมาณนี้แหละนะครับก็ตัวทวงลบนี่นะครับนอกจากจะใช้ในการป้องกันการลดของแรงแล้วยังสามารถใช้นั่งพักผ่อนได้เหมือนกับตัวบอนไฟหรือว่าตัวพรในเกมของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์เลยนะผมแถมยังสามารถใช้อัพเลเวลได้ด้วยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยแถมเอาไว้เรียนเวทมนต์แล้วก็ในการซื้อไอเทมด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องต่อมาที่จำเป็นต้องรู้นะครับนั่นก็คือค่าพลังชินั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าค่าพลังชิคืออะไรก็ผมจะบอกให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าหลอดพลังชิคืออะไรนะครับผมก็ต้องสังเกตดูนะครับที่ตัวละครของเรานะครับจะมีเลข12นั่นหมายถึงแรงหรือว่าค่ากำลังใจของตัวละครนะครับผมส่วนหลอดสีเขียวก็คือหลอดเลือดของตัวละครนั่นเองส่วนหลอดขาวๆที่อยู่ด้านล่างหลอดเลือดนะครับนั่นก็คือหลอดพลังชินั่นเองหลอดนี้นะครับจะลดลงจาก3เหตุผลนะครับนั่นก็คือการใช้เวทมนต์การใช้สกิลจากอาวุธแล้วก็การใช้ดีเฟกต์หรือว่าการใช้การหลบหลีกนะครับผมพอถ้าผมกดใช้ดีเฟกต์ไปเรื่อยๆนะครับก็หลอดนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับก็ถ้าหลอดพลังชีของเราลดลงจนหมดหลอดนะครับผมก็ถ้าเราถูกศัตรูโจมตีในจังหวะนั้นเราจะติดสตันนั่นเองนะครับผมก็ทุกครั้งที่ใช้การดีเฟกต์ก็จะเสียพลังชีด้วยกันทั้งสิ้นหรือว่าจะใช้สกิลจากอาวุธก็เสียนะครับอันนี้เวทมนต์ผมผิดครับเวทมนต์ครับอันนี้เวทมนต์เสียเหมือนกันนะครับผมส่วนสกิลก็เสียเช่นกันนะครับก็พูดกันง่ายๆก็คือทุกการกระทำของตัวละครนะครับจะสูญเสียพลังชิด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมยกเว้นการโจมตีธรรมดาหรือโจมตีเบานะครับที่จะไม่สูญเสียพลังชิแถมยังได้ค่าพลังชิเพิ่มด้วยแต่ว่าโจมตีหนักจะเสียนะครับเห็นไหมครับเสียแบบนี้เลยพูดง่ายๆว่าพยายามรักษาหลอดพลังชินี้อยู่ในระดับสูงๆตลอดเวลานะครับผมก็มาต่อสำหรับเรื่องที่จำเป็นต้องรู้กันต่อเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องค่าสถานะนั่นเองก็ค่าสถานะแต่ละอย่างคืออะไรก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวเกมยังอยู่ในเดโมนะครับผมไม่ทราบว่าตอนตัวเกมเต็มแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกันอีกภายหลังนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่ตอนนี้ก็เอาคร่าวๆในเดโมที่เราสามารถพบเห็นได้ก่อนนะครับผมอย่างค่า HP นะครับก็คือพลังชีวิตของตัวละครนั่นเองส่วนแถบล่างๆ3ตัวที่วิ่งอยู่ก็คือค่าพลังโจมตีของอาวุธนั่นเองนะครับผมส่วนค่า Spirit Defense ได้ผมเดาก็น่าจะเกี่ยวกับพลังป้องกันนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับผม
เพราะว่ายังไม่เข้าใจทั้งส่วนนี้เหมือนกันส่วน Spirit Sustainability ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับหลอดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหลอดอะไรหลอดพลังชีครับหรือว่าคล้ายๆกับหลอดสตามินาของเกมโซตระกูลของฟอร์มซอฟต์แวร์ครับผมส่วน Spell Duration ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกบัฟที่เราใช้เมื่อเราทำการบัฟตัวเองนะครับผมเวลาเราใช้เวทมนต์บัฟตัวเองก็จะทำให้ตัวบัฟนั้นอยู่นานขึ้นนะครับผมส่วนค่าสเตลคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการรอบเลนนะครับเกมนี้ก็สามารถรอบเลนเข้าไปจ้วงหลังศัตรูได้นะผมจะเป็นวันฮิตคิวเลยส่วนใหญ่ส่วนหัวข้อต่อมานะครับผมนั่นก็คือสปิริตเกนเรทนะครับผมก็ค่านี้จะหมายถึงเมื่อเราทำการโจมตีเราจะได้ค่าพลังชิเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสปิริตคอนซูมชั่นเรทก็หมายถึงเมื่อเราทำการใช้แอคชั่นต่างๆนะครับจะทำให้เราเสียพลังชิไปก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้ Martial Art ก็คือใช้สกิลจากอาวุธวิสาดก็เป็นสกิลจากเวทมนต์นะครับส่วน Defect ก็คือการใช้ท่าป้องกันนะครับผมก็จะเสียค่าพลังชิด้วยเช่นกันส่วน Equipment Weight ก็น่าจะหมายถึงค่าน้ำหนักอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมส่วน Element Ability ก็น่าจะเกี่ยวกับพลังโจมตีท่าแล้วก็พลังป้องกันท่าต่างๆนะครับก็ในเมื่อผมได้ทำการพูดถึงค่าสถานะไปแล้วก็จะมาพูดถึงกันที่ระบบธาตุกันต่อเลยนะครับก็เกมนี้จะมีอยู่กันทั้งหมด5ธาตุนะครับผมก็ได้แก่ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุน้ำนะครับก็แต่ละธาตุนะครับจะมีการแพ้ทางกันก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปให้ดูนะครับว่าธาตุอันไหนแพ้ทางอะไรบ้างก็มาเริ่มกันที่ธาตุไม้เลยนะครับผมธาตุไม้นะครับเมื่อเราทำการเอาแต้มมาลงนะผมก็จะได้ค่าพลังชีวิตที่สูงขึ้นแล้วก็จะได้ค่าสปิริตดิเฟนซ์สูงขึ้นแล้วก็ได้ระยะเวลาในการบัฟสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไม้สูงขึ้นด้วยแล้วก็ยังเพิ่มพลังป้องกันธาตุดินสูงขึ้นไปด้วยนะครับผมนั่นก็คือธาตุไม้นั้นชนะธาตุดินนั่นเองมาต่อกันที่ธาตุไฟกันต่อเลยนะครับผมธาตุไฟนะครับก็เมื่อทำการเอาแต้มมาลงก็จะได้ค่าพลังชีวิตเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ยังทำให้ตัวเรานะครับได้ชิสูงขึ้นเมื่อทำการโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้ชิเมื่อเราทำการใช้สกิลจากอาวุธนะครับผมแถมยังเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟตามธาตุที่อัพบวกกับเพิ่มพลังป้องกันธาตุเหล็กไปในตัวนะครับมันพูดง่ายๆก็คือธาตุไฟชนะเหล็กนั่นเองแหละมาต่อกันที่ธาตุดินนะครับผมธาตุดินนะครับก็จะได้พลังชีวิตเล็กน้อยเหมือนธาตุไฟเลยต่อมานะครับก็คือเพิ่มอัตราการได้พลังชีคืนเมื่อทำการดีเฟกต์ถูกจังหวะนะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มค่าน้ำหนักอุปกรณ์สูงสุดให้ตัวละครด้วยเพิ่มพลังโจมตีตามธาตุและยังเพิ่มพลังป้องกันธาตุน้ำนะครับก็คือธาตุดินชนะธาตุน้ำนั่นเองต่อกันที่ธาตุเหล็กเลยธาตุเหล็กก็เหมือนเดิมครับพลังชีวิตเล็กน้อยและเหมือนว่าจะเพิ่มหลอดความยาวชิอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนของสปิริตดิเฟนซ์กับสปิริตซัสเทนเบิลิตี้อันนี้ยังไม่แน่ใจจริงๆนะผมก็ตามที่บอกไปตอนแรกเลยแล้วก็ลดอัตราการใช้ชินะครับเมื่อใช้เวทมนต์เพิ่มพลังโจมตีตามธาตุและเพิ่มพลังป้องกันธาตุไม้นั่นเองครับผมธาตุเหล็กชนะไม้นั่นเองมาต่อกันที่ธาตุน้ำเลยนะครับธาตุน้ำก็ได้พลังชีวิตเล็กน้อยเหมือนทุกธาตุนั่นแหละครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธระยะไกลนะผมเกมนี้ก็มีอาวุธระยะไกลด้วยมีทั้งธนูแล้วก็หน้าไม้เลยแล้วก็เพิ่มความสามารถในการสเตลหรือว่ารอบเล่นให้ตัวละครนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้พลังคิดเมื่อทำการกดดีเฟกต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตามธาตุและก็เพิ่มพลังป้องกันธาตุไฟก็คือธาตุน้ำชนะไฟนั่นแหละก็สิ่งที่ควรจะรู้ต่อมานะครับนั่นก็คือเวทมนต์นั่นเองนะครับผมก็เวทมนต์นะครับในเกมนี้ก็จะมี5ธาตุตามธาตุที่มีในค่าสเตตัสเลยนะครับผมทุกครั้งที่เราทำการอัพค่าสเตตัสในแต่ละธาตุนะผมก็จะได้แต้มเวทมนต์ขึ้นมาด้วยนะครับก็เวทมนต์แต่ละตัวนะครับก็จะมีค่าการเรียกร้องขั้นต่ำในการอัพสเตตัสแล้วก็เรียกร้องค่าแรงค์นะครับในการใช้ขั้นต่ำอยู่อย่างตัวเวทนี้นะครับแอบซอบvitality นะครับก็จะเรียกร้องแต้มในการอัพธาตุไม้ที่3หน่วยแล้วก็แรงที่0นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเรียกร้องการใช้เวทมนต์พื้นฐานนะครับผมก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเวทมนต์แต่ละอันทำอะไรได้บ้างแล้วก็เรียกร้องอะไรเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้เลยอย่างธาตุไฟก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ละธาตุก็จะมีวิดีโอให้ดูด้วยว่าทำอะไรได้ใช้งานประมาณไหนมี description บอกเล็กน้อยนะครับผมก็ในส่วนนี้ผมยังไม่ขออธิบายเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดโมนะครับผมมันยังลงลึกได้ไม่มากนะครับก็เดี๋ยวรอตัวเกมเต็มมาก็อาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมเอาเป็นว่าเข้าใจคร่าวๆก่อนว่ามันใช้ยังไงทำงานยังไงนะครับผมต่อมานะครับมาพูดถึงกันในส่วนของอาวุธแล้วก็ชุดป้องกันกันบ้างนะครับผมสำหรับเรื่องการใช้อาวุธในเกมนี้นะผมก็แนะนำว่าให้ใช้ตามธาตุที่เราอัพกันเลยนะผมก็วิธีดูว่าอาวุธนั้น
หมาะกับท่ารบไหมก็ให้มาดูที่ในส่วนของ Attack Bonus นะครับผมก็ถ้าเป็น Elder Ring นะครับก็คงจะเป็นระดับการเสริมพลังนั่นเองก็อย่างกระบองตัวนี้นะครับผมก็จะได้ Attack Bonus ในธาตุไม้นะครับอยู่ที่ระดับ B ก็ถ้าเกิดให้ผมไล่สเกลนะครับก็น่าจะเริ่มต่ำสุดจาก E ลบนะครับผมขึ้นไปจนถึง A บวกหรือไม่ก็ S บวกเลยนะครับผมให้ผมเดาก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่างตัวนี้ก็ B ก็ถือว่าสูงมากนะครับก็ใครเล่นธาตุไม้ก็เป็นอาวุธที่คู่ควรแน่นอนเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูกันนะครับว่าเพื่อนๆเล่นธาตุไหนก็พยายามเลือกใช้อาวุธให้ถูกกับธาตุที่เราอัพกันด้วยนะครับผมก็ลองไล่ๆดูนะครับว่ามีอาวุธไหนที่เหมาะกับธาตุเราบ้างก็ในส่วนของชุดป้องกันนะครับก็จะมีระดับดาวบองครับยิ่งดาวสูงยิ่งเป็นชุดป้องกันที่ให้ค่าสถานะหรือว่าให้สเปเชียลเอฟเฟกต์สูงนะครับผมก็ในชุดป้องกันแต่ละตัวครับก็จะมีค่าดิเฟนซ์ค่าต้านทานการโจมตีกายภาพแล้วก็เฮ้ยสปิริตดิเฟนซ์กับดิเฟนซ์คนละตัวแสดงว่าค่าสปิริตดิเฟนซ์ที่ผมพูดไปก่อนหน้าน่าจะไม่เกี่ยวกับพลังป้องกันครับแต่ผมให้เดาถ้าให้ผมเดาก็คือน่าจะเป็นประมาณว่าเราโดนโจมตีแล้วชีเราจะลดลงน้อยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ได้ทดลองจริงก็ขออภัยนะครับถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดไปในส่วนของ Resistance นะครับก็จะบอกว่าชุดนี้ครับกันธาตุอะไรบ้างอย่างชุดที่ผมใส่ก็จะกันธาตุดินค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Special Effect นะครับผมก็จะบอกว่าชุดที่เราใส่ครับมีความสามารถในการเพิ่มสถานะด้านไหนบ้างนะผมก็ค่อนข้างเยอะเลยก็ไปลองอ่านกันดูเอาเองนะครับมันเยอะมากแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับนะครับผมก็จะบอกคล้ายๆกับชุดป้องกันเลยว่าทำอะไรได้ประมาณนี้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการแนะนำเรื่องน่ารู้ก่อนเล่นวูรองในวันที่เกมออกนะครับก็อาจจะมีการให้ข้อมูลผิดพลาดในส่วนไหนก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าใจในตัวเกมดีมากครับแต่ว่าก็อยากจะมาลองทำคลิปแนะนำดูว่ามีอะไรที่ควรรู้ไว้บ้างนะครับผมก็ในตัวเกมเดโมนี้ก็ตอนตัวเกมเต็มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางส่วนก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็อาจจะมาทำคลิปอธิบายเพิ่มเติมในอนาคตนะครับผมก็เดี๋ยวผมนะครับจะมีไฮไลท์ในการสู้กับบอสตัวหนึ่งของเกมครับก็อาจจะเป็นสปอยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากดูก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องดูแต่ถ้าใครอยากดูก็สามารถไปดูที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ช่องของผมจะได้เติบโตต่อไปและตัวผมจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ก็ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับรูปไปดีแล้วกัน